เอ๊ะเห็นรูปนี่มะเห็นอยู่นะเหมือนกับที่พวกเราเคยวาดกันไหมเหมือนไหมเคยวาดอยู่นะมีอะไรที่ต่างกันบ้างอะไรนะวาดไม่ละเอียดขนาดนี้นะมีลักษณะอะไรแตกต่างกันบ้างที่กับที่เคยเห็นมาใครพอสังเกตได้บ้างนักวาดทั้งหลายอะไรคือความต่างกันของที่เคยเห็นมาได้กรอกไหมนะในใครยกมืออะไรนะไม่มีอะไรนะข้างหลังว่าไงยกมือไม่มีอะไรเหรออ๋อไม่มีเกสาคิดว่าเป็นภาพของใครใครที่นั่งอยู่สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็โยมคนนั้นบอกว่าไม่มีเกสาตกลงแล้วพุทธเจ้าเนี่ยมีเกสาหรือไม่มีมีไหมพุทธเจ้ามีเกศาไหมหรือว่าวาดตามกันไปเรื่อยๆเขาวาดมีก็มีมีใครทราบบ้างอ่ะฮะก็แสดงว่าเราวาดตามกันไปเรื่อยๆไม่แล้วตกลงแล้วของใครถูกของใครไม่ถูกเวลาศิลปินวาดอย่างงานศิลปะแทนนี้ก็จะศึกษาจากพุทธประวัติศึกษาจากพุทธประวัติอ๋อจินตนาการออกจากพุทธประวัติแล้วพุทธประวัติเนี่ยอันไหนถูกอ่ะหรือมันถูกหมดประวัติไหนถูกอ่ะก็เลยสงสัยอาตมามาเห็นเอ๊ะผู้เจ้านี่ไม่มีผมแล้วผู้เจ้าข้างหลังของโยมมีผมแล้วตกลงแล้วเยาวชนรุ่นหลังเกิดขึ้นมาแล้วจะรู้ได้ไงผู้เจ้ามีผมไม่มีผมแล้วถ้าเขามาถามโยมว่าผู้เจ้ามีผมหรือเปล่าโยมบอกไม่รู้เขาวาดมาเขาวาดกันตามกันมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะว่ายังไงคิดว่ามีหรือไม่มีหรือไม่เคยคิดจะตรวจหรืออาจจะมีจิตรกรบางคนวาดหนวดเข้าไปใหม่เสริมแล้วตกลงแล้วเอ๊ะตกลงผู้เจ้าจะต้องมีหนวดคราวไหมหรือมีคิ้วหรือมีผมต่างคนต่างวาดไปเรื่อยๆอย่างนี้ยอมบอกศึกษาจากพุทธประวัติแล้วพุทธประวัติของใครจากไหนเคยเช็คไหมไม่เคยเช็คนะในพุทธศาสนาเราเช็คจากอะไรอ่ะเราเช็คจากอะไรเนาะประวัติพุทธเจ้าเนี่ยเราตรวจสอบจากที่ไหนนึกออกไหมพระไตรปิฎกเหรอพระ
พระไตรปิฎกอาตมาก็มีมาให้โยมดูนะนี่ก็เล่มนี่ก็ชุดหนึ่ง40กว่าเล่มนี่ก็ชุดหนึ่ง91เล่มนะอันนี้ก็นี่ก็อีกชุดหนึ่ง45เล่มนี่ก็อีกชุดหนึ่ง45เล่มมันจะเอาเล่มไหนอะพระไตรปิฎกเล่มไหนดีเริ่มงงมันหลายเวอร์ชั่นเลยกันพระไตรปิฎกนี่ถูกหมดไหมถูกต้องทั้งหมดไหมเวลาโยมอ่านพระไตรปิฎกโยมก็แสดงว่าถ้าโยมบอกว่าพระไตรปิฎกแสดงว่าทุกหน้าของพระไตรปิฎกถูกต้องหมดใช้เป็นหลักฐานได้อย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยชื่อคุ้นๆสำนักใหญ่สงสัยถ้าจะถูกต้องนะอันนี้ก็ของมหามงกุฏราชวิทยาลัยนี่ชื่อก็คุ้นๆอีกนะสำนักก็ใหญ่โต อันนี้ก็ของท่านพุทธทาสอันนี้ก็ฉบับสยามรัฐแต่พิมพ์เมื่อต้นๆ นี้ปี2530กว่าๆอันนี้ก็ฉบับสยามรัฐเหมือนกันแต่พิมพ์เมื่อไหร่รู้มั้ยนี่2468นี่เป็นการพิมพ์ครั้งที่2เล่มแรกนี่2436คงยังไม่ได้เกิดนะคนที่แก่ที่สุดในรัชกาลนี้ก็ยังเกิดไม่ทันเพราะเป็นยุครัชกาลที่ห้าทีนี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหมดไหมไม่หมดอีกนะยอมทราบไหมว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีเนื้อหาอยู่สองส่วนคือส่วนที่เป็นการทรงจำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วก็ส่วนที่เสริมแต่งขึ้นใหม่พวกมาขยันอธิบายสิ่งที่เขาทรงจำมา เนื้อหามันมีสองกลุ่มนี้ในเนื้อหาสองกลุ่มนี้โยมคิดว่าเราควรเชื่อในสิ่งที่เขาทรงจำมาตั้งแต่อดีตหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่ดีคุณเชื่อส่วนไหนดีคุณเชื่อส่วนไหนเพราะไม่งั้นโยมเวลาไปเจอบอกพระพุทธเจ้ามีผมไม่มีผมโยมอยากไปตรวจเนี่ยโยมจะได้ว่าถูกต้องไงใช่ไหมแล้วโยมไปอ่านในนี้เอาแล้วในนี้เนื้อหามันไม่เหมือนกันสองส่วนนี้โยมจะเชื่อส่วนไหนเราเชื่อส่วนไหนเชื่อพุทธวจนะล่ะพุทธวจนะคืออะไรพุทธวจนะคืออะไรคือคำที่ออกจากที่พระพุทธเจ้าเป็นคนตัดออกมาครับครับเป็นคำสอนนะครับล่ะครับออกจากปากท่านโดยตรงเลยนะน่าจะใช่ครับก็วจนะคือคำพูดพุทธะก็คือคำพูดของพุทธะครับถ้าออกจากปากของคนอื่นก็แสดงว่าเป็นคำพูดคนอื่นใช่ไหมครับแต่เวลาคนอื่นพูดเนี่ยถ้าเขาพูดก๊อปปี้คำพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นคำพุทธเจ้าไหมเป็นไหมเป็นครับเป็นเพราะเขาก๊อปปี้ทุกบทพยัญชนะเลยถูกต้องไหมพูดเหมือนครับพูดเหมือนถูกต้องไหมแต่ถ้าเขาพูดไม่เหมือนก๊อปปี้ไม่เหมือนแสดงว่าเขาเริ่มไปผิดเพี้ยนแล้วก็แต่งเองบ้างหรือว่าตกหล่นบ้างถูกต้องไหมใช่ครับพระเจ้าพูดไปร้อยคำให้โยมฟังโยมต้องจำได้ร้อยคำแล้วไปถ่ายทอดให้เพื่อนร้อยคำถูกต้องไหมครับถ้าโยมจำได้แค่80อีก20แต่งขึ้นใหม่วะให้มันเต็มร้อย
นะคนนั้นก็ได้80ที่ถูกต้อง20ที่แต่งขึ้นใหม่ใช่ไหมครับอันนี้แหละ นี่แหละคือที่มาที่ไปของคำว่าพุทธวจนะต้องเป๊ะๆเลยเป๊ะๆนะแล้วเราจะได้สิ่งที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเวลาโยมเข้าไปสืบค้นว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเนี่ยตกลงมีผมไม่มีผมโยมคนนี้ก็บอกพระไตรปิฎกใช่พระไตรปิฎกเพราะหลักฐานเดียวในโลกนะที่เก็บรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เขาช่วยกันทรงจำมา 2,500 กว่าปีเนี่ยมันอยู่ในพระไตรปิฎกแต่พระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่คำพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะมีคำที่คนไปขยายความและแต่งขึ้นด้วยดังนั้นในส่วนของคำที่แต่งขึ้นเนี่ยในพระไตรปิฎกเขาก็จะเขียนไว้อีกนะว่าอรรถกถานะดังนั้นในหน้าปกของพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยเขาจะเขียนว่าพระสูตรและอรรถกถาพระสูตรก็คือคำพระพุทธเจ้าอรรถกถาก็คือคำที่แต่งขึ้นใหม่นะไปขยายความคำพระพุทธเจ้า แล้วจริงๆพระเจ้าอนุญาตให้ขยายความไหมอนุญาตไหมไม่อนุญาตคำในส่วนที่จำขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะสั่งว่าอย่าไปเพิ่มเติมอย่าไปเพิกถอนไม่อนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายตัดทอนหรือเพิ่มถอนนะพระองค์บอกอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วนะดังนั้นภิกษุบัญญัติอะไรได้ไหมของใหม่บัญญัติไม่ได้นะจากคำนี้ถ้าบัญญัติได้คำนี้จะผิดทันทีพระศาสดาก็พูดไม่จริงคำพูดคัดง้างได้แล้วไม่อากาลิโกถูกจำกัดด้วยการเวลานะเพราะพระองค์บอกว่าคำพูดของพระองค์เนี่ยเป็นอากาลิโกใช้ไปได้ตลอดกาลไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแล้วก็สั่งเลยว่า ภิกษุทั้งหลายจากไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติอะไรที่พระเจ้าไม่เคยพูดอย่าพูดเพิ่มขึ้นนะและไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วอะไรที่บัญญัติไว้แล้วอย่าเพิกถอนนะจากสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นแต่นี้เมื่อพูดใหม่ไม่ได้เพิกถอนก็ไม่ได้ก็ต้องก๊อปปี้อย่างที่โยมว่า ภิกษุมีหน้าที่ก๊อปปี้เลยอัญญาโกทัญญะ5คนแรกที่ฟังพระพุทธเจ้านะจะต้องก๊อปปี้แล้วถ่ายทอดไปให้อีกคนหนึ่งเหมือนพระอัสสชิพระสารีบุตรมาเจอพระอัสสชิถามว่าท่านเป็นลูกศิษย์ใครเนี่ยอาจารย์ท่านเนี่ยสอนอะไรพระอัสสชิก๊อปปี้คำพุทธเจ้าเป๊ะเลยนะพูดออกไปพระสารีบุตรเข้าใจได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมทำทั้งหลายเนี่ยมันเกิดแต่เหตุนะพระตถาคตบัญญัติเหตุเกิดแห่งธรรมนั้นและความดับของเหตุนั้นนะพูดแค่นี้ปุ๊บเข้าใจอ๋อเป็นเรื่องของเหตุผลทั้งสิ้นนะทุกอย่างในโลกนี้ดังนั้นเราก็มาสาวเหตุผลว่าเอภาพนี้พุทธเจ้าไม่มีผมนะภาพในปัจจุบันมีผมพระพุทธรูปมีผมนะภาพทั่วไปมีผมตกลงมีผมหรือไม่มีผมแน่นาะนะเราก็เลยต้องเข้าไปสืบค้นในพุทธวจนะแต่นี้ในพระไตรปิฎกที่ มีมาทั้งหมดเนี่ยโยมอันไหนมันเก่าที่สุดนะเราต้องไปเช็คจากตรงนั้นนี่ของมหามงกุฎ91เล่มมหาจุฬา45เล่ม2สำนักใหญ่ในประเทศไทยณวันเนี้ยที่พระไตรปิฎกมีอยู่ทุกวัดทั่วประเทศเนี่ยเขาเอามาจากไหนทราบไหมเขาเอามาจากตัวนี้พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐทำในสมัยรัชกาลที่5นิมนต์พระมาร้อยกว่ารูปทั่วประเทศนะช่วยกันมาแปลจากอักษรขอมมาเป็นอักษรสยามเป็นอักษรไทยครั้งแรกในโลกนะและเป็นการพิมพ์พระไตรปิฎกที่เป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกนะพระร้อยกว่ารูปประชุมกันที่วัดพระแก้วรอห้านิมนต์มาแล้วก็ช่วยกันแปล
ถามว่าอักษรขอมเนี่ยขอมเป็นคนทำใช่ไหมหรือว่าใครทำไม่ใช่แล้วใครทำเนี่ยคิดว่าใครทำไม่ทราบนะก็ปรากฏว่าคนไทยทำอีกเหมือนกันนะถูกทำขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่1 ปี2331นะพระ200กว่ารูปร1นิมนต์มาที่วัดพระศรีสรรเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤษฎิ์ปัจจุบันช่วยกันลอกแค่นั่งลอกใหม่โดยยืมพระไตรปิฎกจากประเทศลาวและประเทศรามันมานะแล้วก็นั่งลอกใหม่หมดเลยเพราะว่าอยุธยาเนี่ยถูกเผาข้อมูลหมดแล้วนะไม่มีข้อมูลด้านพุทธศาสนาร1ยืมจากประเทศข้างเคียงมาแล้วลอกใหม่ทั้งหมดนะใช้เวลานั่งลอกอยู่5เดือนนะร1ควบคุมการทำงานเองโดยไปถวายอาหารพระในตอนเช้าถวายน้ำปานะในตอนเย็นทุกวันตลอดเวลา5เดือนงานนี้จึงเสร็จพระไตรปิฎกชุดนี้ถูกเก็บไว้ที่หอมณฑียรธรรมที่วัดพระแก้วนะในพระบรมราชวังคือตัวนี้นะ ปี2331และถามว่าตัวนี้เอามาจากไหนสาวต่อไปอีกเพราะเราต้องการหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกนะตัวนี้เอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชนะประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยนะได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากพระเจ้าโศกซึ่งอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพานดังนั้นคำพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกรักษาไว้จากผู้นำประเทศในแต่ละยุคแต่ละยุคที่มีศรัทธาแล้วก็เก็บรักษาถ่ายทอดกระจายออกไปทั่วโลกแต่ละประเทศเก็บเอาไว้ถ่ายทอดต่อกันมาจนถึงณวันนี้นะเราก็เข้าไปตรวจในอักษรสยามฉบับแรกของโลกนะปรากฏว่าพระเจ้ามีผมหรือไม่มีผมในพระสูตรต่างๆสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาเรียกพระศาสดาเราว่าสมณะหัวโล้นหรือคนโล้น ภารทวาชะเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาแต่ไกลเรียกพระพุทธเจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเขาเรียกพระเจ้าเราคนถอยพระเจ้าเราก็เลยถามภารทวาชะเธอรู้ไหมคุณธรรมอะไรที่ทำให้คนเป็นคนถอยภารทวาชะตอบไม่ได้พระเจ้าก็เลยบัญญัติเรื่องคุณสมบัติของคนถอยให้ภารทวาชะทราบนะ นั่นนี่ก็เป็นคุณสมบัติของคนถอยนะแล้วก็ไปดูสมณะหัวโล้นพระเจ้าตัดภารทวาชะเขาเรียกหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยฉบับสยามรัฐภาษาไทยเล่มที่25สุตตันตปิฎกเล่มที่17นะของฉบับสยามรัฐคือเก่าที่สุดตอนนี้ที่ประเทศไทยถืออยู่นะจริงๆแล้วมีพระสูตรอีกเยอะมากที่ยืนยันว่าพระเจ้าเนี่ยไม่มีผมนะอีกพระสูตรหนึ่งคือนางพราหมณีกำลังบูชาไฟเสร็จแล้วอาหารเหลือจากการบูชาไฟก็เลยหันไปทั้ง4ทิศดูว่าใครสมควรจะได้รับอาหารที่เหลือจากการบูชาไฟนี้ก็หันไปเจอพระพุทธเจ้าเราเนี่ยกำลังนั่งสมาธิเอาจีวรคลุมหัวอยู่ก็เดินเข้าไปหาเพื่อจะเอาอาหารไปถวายพระเจ้าได้ยินเสียง ฝีเท้าเดินเข้ามาก็เลยลืมตาแล้วก็ปลดจีวรลงจากศีรษะนางพราหมณีก็ตกใจบอกเอ๊ะสมณะหัวโล้นหนีดีกว่าก็เลยเดินหนีออกมาสักพักก็เดินมาก็คิดว่าเออสมณะพราหมณ์บางเหล่าก็หัวโล้นเหมือนกันเปลี่ยนใจเดินกลับไปหาใหม่นะแล้วก็เอาอาหารถวายพระศาสดานะพระสูตรนี้ก็ยืนยันอีกว่าพระเจ้าเราเนี่ยไม่มีผมนะแต่ปรากฏว่ารูปหลังๆทั้งที่ปั้นและที่วาดกลายเป็นมีผมหมดเลยเห็นนะเนื่องจากพระไม่ได้สอนพวกเราในสิ่งที่ถูกต้อง
นะจะว่าพวกเราไม่ได้ต้องว่าผู้ถ่ายทอดโดยตรงคือภิกษุภิกษุณีนะเพราะเหตุว่าพุทธเจ้าเนี่ยมองไปในอนาคตเห็นแล้วว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุไม่สนใจคำตถาคตนี่มันเริ่มมาจากภิกษุก่อนไม่สนใจคำพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์ทศรหะชื่ออานากะนั้นมีอยู่กลองอานากะนี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็แตกกษัตริย์ทศรหะก็หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองนั้นทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้คำพุทธเจ้าจะค่อยๆหายไปหายไปหายไปคำแต่งใหม่จะขึ้นมาทดแทนทดแทนทดแทนไปเรื่อยๆพระองค์จึงตรัสว่าอย่างไรพระองค์จึงบอกว่าคำแต่งใหม่เนี่ยอย่าไปฟังนะบอกสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนเห็นนะนี่ข้อมูล 2,500 กว่าปีที่ถูกทรงจำกันมาว่าศาสดาพูดอย่างนี้นะและพระมีหน้าที่เป็นทายาทแห่งคำพูดของพระพุทธเจ้าที่จะเอามาถ่ายทอดให้พวกเราฟังอย่างตรงๆนะเสมือนหนึ่งให้พวกเราเนี่ยได้ยินต่อหน้าพระศาสดาโดยตรงนะอย่างที่โยมเขาบอกว่าถ้าเขาก๊อปปี้คำมาเป๊ะก็เสมือนหนึ่งฟังจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันเป็นคำพระพุทธเจ้าใช่นะซึ่งพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าได้นิสงเท่ากันเพราะความสำคัญอยู่ที่ตัวบทพันชนะใครจะพูดก็ได้ถ้าบทพันชนะไม่ผิดนั่นคือถูกต้องนะเพราะเป็นบทพันชนะที่ถูกเรียงร้อยมาเป็นอย่างดีพระศาสดาบอกเลยว่าพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนะตัดไว้กับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในนะกำหนดสมาธิทุกครั้งไม่ให้พลาดและคำไม่มีการขัดแย้งกันนี่ความสามารถของพระเจ้าบอกนับตั้งแต่ราตรีที่พระองค์ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่พระองค์ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยนะคำพระศาสดาขัดแย้งกันไม่ได้ดังนั้นในพุทธศาสนามีนิกายไม่ได้มีความต่างกันไม่ได้มีสายนั้นสายนี้ไม่ได้เวลาโยมจะไปปฏิบัติธรรมต้องถามเพื่อนเฮ้ยนายปฏิบัติสายไหนวัดไหนใครสอนอาจารย์อะไรมันมีความต่างกันเห็นไหมแต่ไม่ได้มาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเหรอพระพุทธเจ้ามีคนเดียวมาจากคนเดียวทำไมมันต่างกันมันต้องมีคนจำมาผิดจริงไหมดังนั้นเวลาใครจำมาผิดเราก็ไปสืบจากหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกนะหลักฐานตรงนี้ยังไปเจอในไหนอีก เจอไปทั่วโลกเลยไปเจอในถ้ำในอัฟกานิสถานถ้ำในอัฟกานิสถานที่เขาระเบิดพระพุทธรูปเสร็จแล้วก็นักโบราณคดีของทั่วโลกก็เข้าไปดูเข้าไปเจอเศษซากใบลานมีรอยเขียนก็สงสัยว่าเป็นอะไรก็เลยพยายามเอามานั่งต่อกันเอาใบลานเหล่านี้มาเรียงต่อกันจนได้เป็นแผ่นใบลานออกมานะนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกก็เข้าไประดมแปลว่ามันเป็นภาษาอะไรนะแปลออกมาเป็นภาษาทั่วโลกเนี่ยนะปรากฏว่าพอแปลมาเป็นภาษาไทยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนเรื่องอบายมุขหกอันนี้เพิ่งเจอหยกเองแล้วเมื่อปี2ปีเนี่ยรัฐบาลไทยเพิ่งขอยืมจากรัฐบาลนอร์เวย์มาแล้วให้คนไทยเนี่ยไปชมไปเคารพสักการะนะเป็นการสอนอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ6ทางเป็นอย่างไรเล่าข้าบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการตามประกอบในการ
ที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลาวิกาลเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาการพนันคบมิตรชั่วความเกียจคร้านคือตัวนี้สองแผ่นนี้เห็นนะนี่แหละการเช็คหลักฐาน ดังนั้นเราก็เช็คหลักฐานกลับไปที่นี่นะโยมจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะแล้วเวลาเราทำเขียนภาพพุทธประวัติก็ตามเกี่ยวกับพระเจ้าก็ตามเราจะไม่เขียนผิดนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอาตมาเห็นเขาเขียนการ์ตูนออกมาเห็นเขียนอะไรต่ออะไรออกมาข้อมูลผิดทั้งนั้นเลยนะโยมเคยกรวดน้ำไหมเคยกรวดน้ำกันไหมเคยทำบุญแล้วก็กรวดน้ำอย่างนี้นะพระเจ้าสอนกรวดน้ำไหมเราก็ต้องมาเช็คอีกนะต้องมาเช็คณวันนี้เรามีวิธีเช็คได้รวดเร็วนะไม่ช้าแต่ก่อนเราจะเช็คเนี่ยเราต้องเช็คจากนี้45เล่มทั้งตู้นะหรือ91เล่มเดี๋ยวนี้นะเปิดทีละหน้าว่าคำนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราใช้คอมพิวเตอร์ในรัชกาลที่9เนี่ยนะเราทำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยใส่ในแผ่นซีดีเรียบร้อยหมดแล้วนะทำใส่ในแผ่นซีดีอย่างนี้เดี๋ยวจะแจกให้พวกเราด้วยวันนี้นะให้พวกเรามีเอาไว้ไปตรวจสอบความถูกต้องนะกดวินาทีเดียวทราบแล้วเราก็ขีดคำว่ากรวดน้ำเข้าไปอยากรู้ว่าคำนี้มีไหมนะถ้ามีอยู่ในหน้าไหนเล่มไหนข้อไหนมันจะต้องออกมานะเราขีดคำว่ากรวดน้ำเข้าไปกดค้นหาไม่พบคำว่ากรวดน้ำในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐไม่เจอเห็นนะโยมเคยได้ยินคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ไหมโอเคเราลองตรวจไหมตอนนี้เราเอาคำยอดฮิตทั้งหลายในพุทธศาสนามาตรวจหมดนะแล้วเข้าไปตรวจในข้อมูลที่เก่าที่สุดนะไม่พบอีกแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์เห็นนะ ไอ้ที่ว่าจริงแน่ๆเนี่ยมันไม่แน่นะอันนี้จังนะไอ้ทีนี้คอมพิวเตอร์มันโปเกหรือเปล่าลองลบคำว่าพระธรรมขันธ์ออกให้เหลือแต่ 84,000 แล้วกดค้นหาดูข้อมูลออกมาแล้วลองดูสักอันหนึ่งสินะฉบับสยามรัฐเล่มที่10สุตตันตปิฎกเล่มที่2ทีฆนิกายมหาวรวรรคนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่มหาชนในพระนครพันธุมณีราชธานีประมาณ 84,000 คนนะบรรพชิต 84,000 รูปช้าง 84,000 ตัวม้า 84,000 ตัวแต่ไม่มี 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นอย่างนี้ตอนนี้เรานั่งไล่เช็คทั้งหมดเลยพระไตรปิฎกทุกสำนักเพราะมันเช็คได้เร็วไงกดปุ๊บวินาทีเดียวมันรู้ละนะเล่มไหนมีเล่มไหนไม่มีอันไหนเกินอันไหนขาดนะ นั้นเวลาเราวาดภาพก็เลยกลายเป็นว่าเรากำลังวาดในสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นนะอย่างภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมหรือผู้เจ้าเนี่ยไปเทศโปรดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เคยเห็นบ้างไหมเคยได้ยินพอได้ยินนะอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่อยู่ในส่วนที่แต่งขึ้นใหม่ไม่ใช่พุทธวจนะนะเห็นนะเราก็เลยอนุชนรุ่นหลังก็เลยได้เสพข้อมูลผิดไปเรื่อยๆและก็ไม่มีใครคิดจะแก้นะไม่มีใครคิดจะสืบค้นตรวจสอบความถูกต้องว่าประวัติจริงๆเป็นอย่างไรหรือคำสอนแท้ๆพระตถาคตเป็นอย่างไรทั้งที่ข้อมูลเรามีอยู่ถืออยู่ในมือกันทุกคนแต่ไม่มีใครไปศึกษาไม่มีใครไปแยกแยะข้อมูลท่านหนึ่งที่พยายามแยกแยะข้อมูลออกมาคือท่านพุทธทาสทำหนังสือตัวนี้ขึ้นมาคือหนังสือจากพระโอษฐ์ในนี้จะเป็นคำพระพุทธเจ้าทั้งหมดท่านรู้ท่านเอามาจากไหนแต่งเองไหมไม่ใช่เหมือนเดิมเอามาจากตัวนี้ฉบับสยามรัฐทุกคนในประเทศไทยตอนนี้ใช้ข้อมูลเดียวกันตรงนี้คือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะตัวเดียวกันทั้งหมดคือตัวนี้ท่านรู้ท่านก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะในชีวิตท่านทำได้5เล่มท่านดึงมาเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ4ปฏิจจสุบาทประวัติของพระพุทธเจ้านะ
แล้วก็คำที่ตักเตือนสั่งสอนภิกษุโดยตรงห้าเล่มนะแต่จริงๆแล้วคำพุทธเจ้ามีมากกว่านั้นมีทั้งหมดคือขนาดนี้33เล่มนะนี่คือเล่มที่ใหญ่ที่สุดนี่คือบางที่สุดซึ่งเรากำลังทำนะเมื่อไม่มีใครในโลกทำเดี๋ยววัดนาประพงษ์ทำเองนะโดยใช้หลักการของพระตถาคตนะเพราะนั้นหนังสือนี้ จุดเด่นคือเป็นหนังสือสองภาษาหน้าซ้ายบาลีหน้าขวาภาษาไทยนะโยมเปิดไปนี่บาลีไทยบาลีไทยคู่หน้าเดียวกันข้อต่อข้อตรงกันหมดนะหัวข้อเดียวกันตรงกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีในบาลีว่าเขาแปลถูกไหมสำนวนคาดเคลื่อนอย่างไรนะเป็นอย่างนี้จาก33เล่มเพิ่งทำเสร็จเล่มแรกคือเล่มที่19ยังเหลืออีก32เล่มกำลังดำเนินการทำอยู่เรื่อยๆนะ รวมคำพุทธเจ้ามาให้ได้นะและให้อยู่ในเล่มเดียวกันไม่งั้นเวลาโยมไปเปิดอ่านอย่างพระไตรปิฎกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มันจะมีคำพุทธเจ้าคำแต่งใหม่คำพุทธเจ้าคำแต่งใหม่ปะปนอยู่ในนั้นคล้าคล้ากันไปหมดโยมก็แยกแยะยากนี่ก็เลยแยกแยะมาให้เสร็จนะแล้วก็ไม่ต้องไปแต่งใหม่ก็ปี้เลยก็ปี้ฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนที่เป็นพุทธวจนะแล้วรวบรวมจัดมาเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อยนะเหมือนอย่างที่ท่านพุทธทาสทำตรงนี้นะแต่ท่านทำได้แค่5เล่มนะในส่วนอริสัตถ์4เราทำทั้งชีวิตคือ33เล่มนี่ก็ให้ทราบการหาข้อมูลและเพื่อให้ดีไปกว่านั้นณวันนี้มีมือถือกันทุกคนใช่ไหมมีมือถือนะมีแท็บเล็ตกันไหมพอมีนะมีมือถือมีแท็บเล็ตเราก็เลยทำเข้าไปในแท็บเล็ตในมือถือกันนะเข้าไปในระบบของแอปพลิเคชันนะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตทำเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถดึงข้อมูลนี้ไปได้ดังนั้นณวันนี้ทุกคนเนี่ยมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในมือทั้งชีวิตหมดทุกคนอยู่ที่ใครจะเข้าไปศึกษาไปสืบค้นนะดังนั้นถ้าทุกคนอยากรู้สัจจะความจริงเข้าไปโหลดข้อมูลได้ถ้าโยมมีพวกแท็บเล็ตนะของระบบ Apple กับ Android นะหรือพวกคอมพิวเตอร์หรือเข้าทางอินเทอร์เน็ตนะitpitaka.com นะหรือคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปโยมจะได้แอปพลิเคชันตัวนี้ออกมานะเข้ามาในแท็บเล็ตในมือถือของเราแล้วก็สแกนหาได้เหมือนกับที่พระท่านทำนี้นะตรวจได้ทุกเรื่องเลยเราใส่ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกเข้าไปในเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในโลกนะตัวนี้ก็ด้วยความบังเอิญว่าพระที่จบเอกด้านการเขียนโปรแกรมมาบวชที่วัดพอดีเลยช่วยทำให้นะไม่งั้นก็คงไม่มีโอกาสทำตรงนี้ได้นะก็เลยทำให้สามารถสืบค้นเรื่องต่างๆได้เร็วขึ้นนะ อันนี้ก็อธิบายที่มาที่ไปและเวลาบอกอะไรในสิ่งที่โยมบอกว่าเอ๊ะไม่เหมือนกับที่ผมรู้มาเลยจะได้ทราบว่าข้อมูลอันนี้เก่าที่สุดในโลกนะยังจะได้หมดความสงสัยเหมือนกับที่เคยได้ยินไหมว่าพระเจ้าเปรียบสัตว์เหมือนบัวกี่เหล่าสี่เหล่าใช่ไหมได้ยินสี่เหล่าใช่ไหมสี่เหล่าเพราะเรียนมากระทรวงเดียวกันหมดเราก็เลยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วพระเจ้าเปรียบสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนบัวสามเหล่านะนะมันไปคนละเรื่องแล้วนะนี่เราไปดูเนื้อหาตัดไว้กับราชกุมารนะเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุแล้วเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้างอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างนะเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญทริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำ
บางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นเห็นไหมนั้นนี่ก็เป็นข้อมูลจากฉบับสยามรัฐอีกเช่นกันนะทีนี้ง่ายแล้วนะอยากไปสืบค้นอะไรเต็มที่เลยเข้าไปตรวจได้นะให้ข้อมูลเราแล้วและทุกคนก็โหลดข้อมูลนี้ได้ทั่วโลกนะพอเราทำเข้าไปในระบบแล้วโยมจะอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนะโยมขีดคำว่าพุทธวจนะเข้าไปแล้วก็ดึงข้อมูลมาได้ทีนี้การฝึกคนเนี่ยให้ดีเนี่ยมันต้องฝึกยังไงพุทธเจ้าบอกให้ฝึกที่จิตนะถ้าจิตของเราดีแล้วเนี่ยการกระทำทางกายวาจาของเราดีหมดนะฝึกจิตเราอย่างเดียวแต่นี้ฝึกคนฝึกที่จิตทำยังไงก็คือต้องทำจิตให้สงบเพราะจิตเนี่ยมันชอบจะคิดเนี่ยนะมนุษย์เราเนี่ยมันจะขาดการสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจพอตากระทบรูปปุ๊บก็จะไปชอบหูกระทบเสียงก็ชอบไม่ชอบมันจะฟุ้งไปในอายตนะพุทธเจ้าบอกสำรวมอินทรีย์เหมือนเต่าหดหัวแขนขาเข้ามาไว้ในกระดองฉันใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้นะนั้นเราต้องฝึกสำรวมอินทรีย์และจะเป็นเหตุให้เรามีปัญญาด้วยเพราะผู้มีปัญญาเนี่ยพุทธเจ้าบอกต้องละอกุศลในจิตได้อกุศลในจิตละได้ด้วยการสำรวมอินทรีย์กลับมาอยู่ที่กายให้เปรียบเหมือนกายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะเอาจิตมาอยู่ที่กายไว้นะเวลาโยมจะวาดรูปจะเดินเหินจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าจิตมันเคลื่อนส่งออกไปเนี่ย งานมันจะไม่ดีต้องให้จิตมาอยู่ที่กายนะเดินข้ามถนนถ้าใจลอยก็เรียบร้อยขับรถใจลอยก็เรียบร้อยใช่ไหมจิตต้องอยู่กับกายควบคุมกายนะนั่นคือจิตให้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะปัจจุบันทำอะไรต้องรู้ตัวนะอย่าเหม่อลอยนะนั่นคือการสำรวมอินทรีย์สำรวมจิตอยู่กับกายนะหลักของพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้และถ้าคนฝึกอย่างนี้เรื่อยๆทำซ้ำๆทำบ่อยๆคนนั้นจะเรียกว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสูงมากนะเป็นความสมบูรณ์ความพร้อมในสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวรอบครอบคนนั้นจะรู้จักการแยกแยะอะไรดีอะไรไม่ดีโดยอัตโนมัติเพราะสติพระองค์เปรียบเหมือนนายทวารประตูที่คอยเฝ้าประตูกันคนร้ายไม่ให้เข้าเมือง อนุญาตคนดีให้เข้าเมืองได้นะสติจะเป็นตัวแยกแยะโยมปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยแหมคนนี้พูดไม่ถูกหูเลยไปด่ามันซะหน่อยนะแต่เราก็มาคิดการพูดคำหยาบไม่ดีการด่าว่าไม่ดีนะพุทธเจ้าสอนสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดไม่ทำดีกว่านี่เพียรเผากิเลสแล้วนะเนี่ยนะจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาอยากไปทำร้ายเขาไม่ทำอยากไปพูดประทุษร้ายเขาไม่พูดนะไม่ทิ่มแทงกันด้วยหอกปากนะพุทธเจ้าบอกใช้ปากเป็นหอกทิ่มแทงกันนะด่าว่ากันทำร้ายกันทั้งวาจาอย่างนี้นั้นเราคิดอกุศลอะไรขึ้นมาเราละด้วยการกระทำเพียงเท่านี้โยมจะเป็นคนที่มีปัญญามากนี่วิธีง่ายๆเลยสำรวมอินทรีย์ให้ได้และถ้าเราทำได้เนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เลิศในความเป็นฆราวาสนะ จะเป็นนักกีฬานักวาดรูปหรือทำอะไรก็ตามในชีวิตสมาธิเป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้าโยมทำงานโดยไม่มีสมาธิ งานไม่ดีนะล่างหนังสือสักฉบับหนึ่งเนี่ยจิตกำลังฟุ้งซ่านเนี่ยก็ล่างไม่จบละแต่ถ้าจิตสงบดีๆเนี่ยล่างหนังสือแป๊บเดียวก็จบนะนั้นถ้าโยมจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิโยมจะวาดอะไรมันก็บรรเจิดนะมันเป็นไปในทางกุศลด้วยไม่เป็นอกุศลแล้วก็ถูกต้องโยมอยากจะถ่ายทอดอะไรออกมาก็จะถ่ายทอดในสิ่งที่งดงาม
นะ นี่คือเรื่องของการฝึกคนนะโยมเคยได้ยินเข้าไปแก้กรรมกันไหมนั้นบางคนก็คิดว่าตนเองมีกรรมมากนะมีเวรมีกรรมขอแก้กรรมซะหน่อยไปนอนในโรงดีไหมกรรมหายไหมคิดว่าหายไหมมีคนไปเข้าคิวรอกันเยอะเหมือนกันนะหรือว่าห้อยเครื่องรางของขลังแล้วชีวิตจะดีขึ้นเดี๋ยวว่าเป็นไปได้ไหมหรือบางทีก็ได้เหมือนกันหรือไม่แน่หรือว่าไปบางสกุลเป็นตายนะเอาผ้ามาคุมตายละเกิดใหม่หรือว่าบูชาน้ำพวกบูชาน้ำก็ไปในอินเดียเขาก็บูชาน้ำเขาก็ไปเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้าเวลากลางวันและเวลาเย็นประเทศไทยบูชาน้ำก็ไม่เดินลงน้ำแล้วแต่เอาน้ำมาลาดตัวเอาน้ำมาพรมอย่างนี้นี่บูชาน้ำพวกบูชาไฟก็ก่อกองไฟแบบชานุโสนีพราหมณ์ก็กราบไปที่กองไฟสามหนพระเจ้าถามว่าชานุโสนีเธอทำอะไรเขาบอกว่าเขากำลังปลงบาปด้วยการก่อกองไฟแล้วก็กราบกองไฟสามหนแล้วก็บอกว่าข้าขอปลงบาปข้าขอปลงบาปด้วยการทำอย่างนี้เขาบอกบาปเขาหมดแล้วนะบาปกรรมเขาหมดแล้วโยมว่ามันเป็นไปได้ไหมโดยเหตุผลเราก็ไม่ค่อยเชื่อนะมันจะได้ยังไงนอใช่ไหมก็จะหลักเดียวกันหมดเลยหลักของการคิดว่ามีสิ่งอื่นบันดาลนะมีเทพเจ้าบันดาลมีพรหมมีอิศวรบันดาลนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เราเป็นอะไรนะให้เราไปมีอุบัติเหตุให้เราแขนขาดขาขาดเป็นคนพิการให้เรารวยให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ พระศาสดาบอกว่าความเห็นเหล่านี้ผิดหมดเลยนะเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องไม่ประกอบด้วยเหตุผลตกลงแล้วเหตุผลของมันจริงๆคืออะไรและจะแก้กรรมได้ยังไงกรรมแก้ได้ไหมและถ้าแก้ได้จะแก้ยังไงนะใครว่ากรรมแก้ได้บ้างหรือว่าไม่ได้หรือว่าไม่รู้โยมคิดว่าไม่ได้นะไม่ได้โยมคนหนึ่งว่าไม่ได้โยมว่ากรรมแก้ได้ไหมไม่ได้เหรอไม่มีใครคิดว่าได้มั่งเหรอแล้วจะหมดกรรมได้ยังไงอ่ะนะมีใครเสนอแบบใหม่มั่งแล้วทำไมตามวัดต่างๆเขาบอกวิธีแก้กรรมกันเยอะแยะเลยอ่ะนะเราก็มาตรวจอีกเหมือนกันนะพระศาสดาบอกว่าอริยอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะอริยะคือประเสริฐอัตถังคือ8คิกมรรคคือหนทางหนทาง8ทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกัมมะกรรมนิโรธคือดับปฏิปทาคือปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะมรรคมีองค์8นั่นเองนะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องคือเห็นอริยสัจ4สัมมาสังกัปปะคิดถูกต้องคือทิ้งความคิดอกุศลกามพยาบาทเบียดเบียนสัมมาวาจาก็คือไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดสัมมากัมมันตะก็คือไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามนะสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตถูกต้องสัมมาวายามะมีความเพียรถูกต้องคือเพียรที่จะละอกุศลและเพียรสร้างกุศลขึ้นมาสัมมาสติตั้งจิตไว้ในกายเวทนาจิตธรรมและสัมมาสมาธิเข้าสมาธิฌาน1 2 3 4นะ8ข้อนี้คือข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมดังนั้นกรรมแก้ได้โดยความเห็นของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะนะและประกาศคำสอนนี้อยู่ตลอดเวลา
ว่ากรรมเนี่ยเข้าถึงความสิ้นกรรมได้ด้วยข้อปฏิบัติ8ทางเป็นข้อปฏิบัติกายวาจาจิตนะต้องเอากายวาจาจิตของเรามาฝึกตามหนทาง8ประการดังนั้นเมื่อเป็นข้อปฏิบัติกายวาจาจิตโยมคิดว่าคนอื่นจะแก้กรรมให้เราได้ไหมไม่ได้เพราะโยมทำความดีแล้วคนนี้จะไปดีได้ไหมไม่เกี่ยวกันนะถ้าโยมไปฆ่าไปขโมยคนนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เลวด้วยคนนี้ก็ติดคุกไปถูกต้องไหมใครทำใครได้ใช่ไหมดังนั้นคนอื่นจะมาแก้กรรมให้เราได้ไหมหมดสิทธิ์เลยถ้าตามความเห็นของพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่มีใครแก้กรรมให้ใครได้นอกจากตนเองประพฤติกายวาจาจิตตามทางมรรคแปดสองข้อเนี่ยเป็นปัญญานะสามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิปัญญาศีลสมาธิถ้าพูดย่อเหลือ3จะพูดศีลสมาธิปัญญาถ้าพูดย่อเหลือ2จะพูดสมถะกับวิปัสสนาคือเอาสมาธิมาก่อนนั่นแสดงว่าข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับเมื่อเลยแห่งกรรมเนี่ยเริ่มได้จากศีลก็ได้สมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้ดังนั้นถ้าพวกเราต้องการให้ชีวิตดีหมดกรรมนะชีวิตเจริญประพฤติมรรค8นะย่อมาเหลือ3ย่อมาเหลือ2อยากย่อเหลือหนึ่งเดียวไหมนะพุทธเจ้าบอกรู้ลมหายใจเข้าออกนะเจริญอานาปานสติแค่นั้นเองมรรค8ครบเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานคือความไม่ตายให้ทราบว่าพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องแก่เจ็บตายไม่ต้องตายต่อไปทำอย่างไรทุกคนเดินไปสู่ความตายหมดนะและไม่รู้ว่าใครจะตายแม้วันพรุ่งนี้นะใช่ไหมมีใครประกันได้ผมจะไม่ตายแน่นอนไม่มีเลยคนขับรถอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอุบัติเหตุเกิดวันละเท่าไหร่ร้อยกว่ารายทุกวันไม่มีใครอยากรถชนเกิดอุบัติเหตุแต่มันก็เกิดเหตุปัจจัยเลยไม่มีใครประกันได้ว่าใครจะไม่ตายแม้วันพรุ่งนี้ใช่ไหมนี่แหละพุทธเจ้าจึงบอกอย่าประมาทต่อความตายเรากำลังคิดโอ้โหไปไกลฉิวเลยนะปรากฏอ้าวพรุ่งนี้พิการซะแล้วพรุ่งนี้ตายซะแล้วพรุ่งนี้นอนโรงพยาบาลซะแล้วหมดเลยไอ้ที่ปรุงแต่งไว้เนี่ยนะอาตมาไปเยี่ยมรุ่นน้องอาตมาอยู่คนหนึ่งนะก็ไปลบที่ชายแดนนะกลับมาอ้าวขาขาดซะแล้วสองข้างแหมกำลังฝันว่าจะเป็นผบ.ทบ.อยู่เชียวนะจะเป็นแม่ทงแม่ทัพนะหมดเลยนะเพราะนั้นนี่คือความไม่แน่นอนของชีวิตนะนั้นเมื่อทุกคนทราบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็เลยให้เร่งกระทำความดีนะปีหน้าจะออกหนังสือภพภูมิมามีติดมาไหมไม่มีนะไม่เป็นไรหนังสือภพภูมิที่เราเห็นในวัดเนี่ยยังเป็นข้อมูลที่แต่งขึ้นใหม่นะแต่นี้จะเอาจากข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกรวบรวมกันมาว่าภพภูมิเนี่ยพระศาสดาตรัสไว้อย่างไรบ้างนะนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยนะมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเนี่ยจะอธิบายไปหมดนะในความเป็นสัพพัญญูของพระองค์ก็เมื่อเข้าไปเห็นสรรพสิ่งต่างๆแล้วก็เปิดเผยจำแนกแจกแจงออกมาว่าเราไม่ได้อยู่กันในระบบมนุษย์อย่างเดียวนะอยู่กับพรหมอยู่กับเทวดาอยู่กับเปรตวิสัยเดรัจฉานแต่สิ่งที่พระองค์อยากให้รู้ก็คือว่าทุกระบบการเกิดตายหมดเทวดาก็ตายมนุษย์ก็ตายสัตว์นรกก็ตายเวียนเกิดเวียนตายกันไปเรื่อยๆไม่มีระบบชีวิตใดถาวรไม่มีใครอยู่ถาวรสิ่งที่เกิดแล้วจะเดินไปสู่ความแตกดับนะเพราะนั้น ก็อย่าประมาทในชีวิตนะให้พยายามสร้างความดีกุศลง่ายๆและกุศลอย่างยิ่งคือการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งพุทธเจ้าอธิบายด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแค่นี้นะพุทธเจ้าบอกว่านะผู้ใดกล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐาน4คือกองกุศลที่แท้จริงนั่นคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องนะ
ก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติปัฏฐาน4ตั้งจิตไว้ในกายเวทนาจิตธรรมนะถ้าโยมไม่เคยเข้าไปศึกษาไม่เคยเข้าไปอ่านคำพระศาสดาจะไม่รู้เลยว่าคำของพุทธเจ้าเนี่ยสอดรับไม่ขัดแย้งกันอย่างไรลึกซึ้งปราณีตยังไงนะซึ่งพระศาสดายืนยันว่าคำพูดนะคำพูดของมนุษย์ในโลกที่ไม่มีการขัดแย้งกันพระองค์คนเดียวพูดไม่มีการขัดแย้งกันนะเราเคยศึกษาวาทะของรูสเวลลินคอนใครต่อใครลองศึกษาวาทะของสัพพัญญูดูบ้างนะวาทะของพระองค์เรียกอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำพูดที่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์นะซึ่งคนที่ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติสามารถหลุดพ้นจากความตายได้ไม่ต้องตายอีกต่อไปนะอันนี้คือสุดยอดวิชาของความเป็นมนุษย์นะทรัพย์ของมนุษย์ที่แท้จริงก็คืออมตะธรรมความไม่ตายนั่นเองเราจะเอาชนะความตายได้นะการเอาชนะความตายไม่ใช่ว่าให้ร่างกายนี้มันไม่ตายแต่ร่างกายนี้เป็นของตายนะแต่สิ่งที่ มีสิ่งหนึ่งซึ่งมันไม่ตายเนี่ยมันมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วพุทธเจ้าสอนให้เรากลับเข้าไปสู่สภาวะเดิมของตนเองพุทธเจ้าอธิบายสิ่งเนี้ยซึ่งมันอธิบายยากมากเพราะสิ่งนี้ไม่ปรากฏการเกิดจึงอธิบายไม่ได้วิธีอธิบายของพุทธเจ้าก็คืออธิบายในสิ่งที่เรารู้จักแล้วบอกว่าสิ่งที่เรารู้จักเนี่ยไม่มีในนั้นนะพระองค์บอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมคือไม่มีของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานไม่มีในนั้นในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีมองแล้วไม่สามารถบอกได้ว่างามหรือไม่งามกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่ก็ไม่สามารถบอกได้ในสิ่งนั้นแหละนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณวิญญาณก็ไม่มีในนั้นนามรูปก็ไม่มีในนั้นนี่คือพระองค์กำลังอธิบายสภาวะของวิมุตติคือนิพพานความหลุดพ้นจากความตายสภาวะนี้คือสภาวะที่ไม่ตายนะดังนั้นในพระสูตรต่างๆเนี่ยยิ่งถ้าโยมเข้าไปศึกษาโอ้โหโยมจะเป็นจิตรกรที่สุดยอดแห่งความบันเจิดเพราะโยมเอาภูมิปัญญาของสัพพัญญูมาวิเคราะห์มานะวาดออกมานะดังนั้นถ้าเราถ่ายทอดบทบัญญัติของพระศาสดาออกมาได้เนี่ยนะอาตมาว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดนะเคยเห็นศิลปินอยู่คนหนึ่งก็น่าจะชื่อคำนวณชานันโทเคยรู้จักมาอันนั้นอาจจะวาดภาพจากพระสูตรที่ค่อนข้างจะตรงนะบอกพระเจ้าฝันว่าย่าคาพุ่งขึ้นจากสะดือก็วาดตรงๆเลยนั่นน่ะเราต้องการคนที่วาดอย่างเนี้ยนะวาดจากพุทธวจนะจากพระสูตรพุทธวจนะโดยตรงและไม่ดัดแปลงนะพุทธเจ้าตรัสอย่างไรวาดอย่างนั้นตรัสอย่างไรทำอย่างนั้นพวกเนี่ยเป็นการดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรมความตั้งมั่นของพระศาสนานะบทพันธนะต้องไม่ผิดความหมายต้องไม่ผิดอธิบายมาต้องไม่ผิดนะ4ข้อนะความตั้งมั่นของพระสัทธรรม 1. บทพันธนะที่ใช้กันก็ถูกความหมายถูกอธิบายถูกมีนัยยะอันถูกต้องภิกษุว่าง่ายสอนง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นอย่างที่3เนี่ยนะภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปนะข้อที่4ภิกษุต้องไม่เป็นผู้นำในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมต้องปรารภความเปลี่ยนให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุต้องบรรลุธรรมให้ได้นี่คือ4ข้อของความเจริญและความตั้งมั่นของพระสัทธรรมนะนั้นถ้าโยมต้องการวาดหรือต้องการเป็นจิตรกรในแง่มุมของการดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานะโยมก็วาดตามพระสูตรเลยปั๊บๆๆออกมานะบรรยายออกมาซึ่ง
มีเยอะมากนะอย่างในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นี่ก็โอ้ได้หลายพระสูตรเลยว่าทั้งชีวิตได้สบายๆนะและถ้าอาตมาดูแล้วก็น่าจะยังไม่มีใครในประเทศไทยที่ว่าตามพระสูตรนะออกมาได้แบบว่า ในเรื่องหลักๆที่ครบถ้วนนะที่สมบูรณ์บริบูรณ์และเราจะได้แก้ไขในสิ่งที่ผิดๆถ่ายทอดกันมานะข้อมูลผิดก็จะค่อยๆหมดไปเพราะมีข้อมูลที่ถูกต้องเข้ามาทดแทนมาเรื่อยๆนะอย่างพระพุทธเจ้าเดินลงบันไดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาตักบาตรเทโวอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาก็วาดกันเนี่ยนะแต่วาดในส่วนที่แต่งขึ้นใหม่หรือเราเห็นผู้เจ้าภาพคนวาดภาพผู้เจ้าเนี่ยเดินคลอดจากมารดาแล้วเดินไป7ก้าวแล้วมีดอกบัวรองรับจริงๆไม่มีดอกบัวรองรับผู้เจ้าตรัสไว้เลยว่าพระองค์เนี่ยเท้าพระองค์เนี่ยสัมผัสพื้นด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอไม่มีอะไรรองรับแต่9 7 9จริงนะเราต้องเข้าไปดูในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่ท่านพุทธทาสรวบรวมไว้หรือในฉบับสยามรัฐอันเดียวกันเพราะท่านรู้ท่านก็ดึงมาจากตัวนี้นะเนี่ยอยากให้ถ่ายทอดถูกต้องตรงนะ ความเจริญของชีวิตหรือการคิดอะไรแล้วมันจะสมปรารถนาเนี่ยต้องทำเหตุอะไรต้องสร้างเหตุอะไรสร้างเหตุอะไรพอทราบไหมคิดอะไรแล้วทำมาปุ๊บนี่มันสมปรารถนาหมดเลยนะชีวิตมีแต่ความเจริญเพราะสร้างเหตุอะไร มีใครทราบบ้างไหมนะมีอยู่ประมาณ4ข้อนะอะไรนะรักษาศีลอิทธิบาท4ล่ะได้อิทธิบาท4ได้1นัยยะใช่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาองคุณเครื่องให้เกิดความสำเร็จนัยยะอื่นนะนัยยะอื่นนัยยะอื่นพุทธเจ้าบอกว่าศีลบริบูรณ์นะให้เธอเป็นผู้บริบูรณ์ในศีลคฤหัสถ์ก็ศีล5นะอย่างที่2เนี่ยไม่เหินห่างจากฌานนั่งสมาธิทำสมาธิเรื่อยๆนะจิตให้สงบนะอย่างต่อมาเนี่ยก็คือประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาคือเห็นความไม่เที่ยงว่าสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนอย่างที่4ให้สุญญาคฤหัสถ์งอกงามนะก็คืออยู่วิเวกหลีกเล่นบ้างสถานที่วิเวกพระเจ้าแนะนำอะไรท้องถ้ำเชิงเงื้อมผาป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางโคนไม้เรือนว่างบ้านเราเรือนว่างๆที่ว่างจากผู้คนนั่นก็เป็นที่วิเวกละใช้ได้ละนะนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกนะพระเจ้ายืนยันว่าเธอปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จสมความปรารถนานะทั้งในทางโลกและทางธรรมอยากมีชื่อเสียงกิตติยศอยากมีโภคทรัพย์นะอยากได้อะไรไม่ต้องไปบนหัวหมูไม่ต้องเอาละครลำไปแก้ไม่ต้องไปอ้อนวอนบูชาใคร พระศาสดาของเราเนี่ยเคยโต้กับพวกปริพาชกพวกลัทธิที่บอกว่าสำเร็จด้วยการอ้อนวอนไปบูชานั้นบูชานี้อ้อนวอนขอโน่นขอนี่พุทธเจ้าให้เหตุผลว่าอะไรรู้ไหมพระองค์บอกว่าถ้าการอ้อนวอนบูชาแล้วเกิดความสำเร็จใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดคนที่นั่งในห้องนี้ทั้งหมดก็อ้อนวอนเป็นนะโยมขาดอะไรก็เอาไปอ้อนวอนเดี๋ยวสำเร็จนะไม่มีใครในโลกจนเลยรวยกันหมดนะอ้อนวอนเก่งกันหมดเลยทุกคนใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะพุทธเจ้าบอกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมทางกายวาจาจิตของใครทำมาอย่างไรได้อย่างนั้นนะไม่ใช่จากการอ้อนวอนนะจากการสร้างเหตุถูกต้อง
รียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันนะพุทธเจ้าบอกบุรุษต้องการน้ำมันแต่เอาเมล็ดทรายไปเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำแล้วเอามือคันเมล็ดทรายเขาก็ไม่ได้น้ำมันแต่บุรุษอีกคนนึงต้องการน้ำมันเอาเมล็ดงาไปเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำแล้วเอามือคันเมล็ดงาบุรุษคนนี้ต้องได้น้ำมันนะเพราะเขาสร้างเหตุถูกต้องตราบใดที่มือเขายังคันน้ำมันถึงเขาจะไม่หวังได้น้ำมันเขาก็ต้องได้น้ำมันถึงเขาหวังได้น้ำมันเขาก็ได้น้ำมันเพราะเขาสร้างเหตุถูกต้องนี่ต่างหากคือสิ่งที่พุทธเจ้าบอกเรื่องเหตุเรื่องผลนะเป็นอย่างนี้ ดังนั้นเมื่อโยมอยากหมดกรรมแต่เป็นนอนในโรงไปลดน้ำมนต์เอาผ้าขาวคุมบังสกุลเป็นตายแก้กรรมได้ไหมพุทธเจ้าบอกไม่ได้แต่ถ้าโยมแค่มานั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่กับบ้านเงียบๆไม่เปลืองเงินเปลืองทองไม่ต้องเดินทางไปไหนเสียเวลาด้วยโยมแก้กรรมได้แล้วเพราะโยมกำลังประพฤติปฏิบัติมรรคมีองค์8นะประพฤติกายวาจาจิตตามแบบที่พุทธเจ้าสอนว่าอันนี้เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมนะนั้นในชีวิตนี้ให้ทราบสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะอย่างน้อยได้สดับในคำพูดนะของคนที่ประกาศตนเองว่าเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องในโลกเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาที่แล้วนะถ้าเกิดว่าวันนี้เราได้เป็นผู้สดับในธรรมของตถาคตซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมายากมากที่จะได้ยินได้ฟังคำตถาคตไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแสนยาก ความยากในการเกิดเป็นมนุษย์พุทธเจ้าอุปมาว่าเปรียบเหมือนโลกทั้งใบเนี่ยมีน้ำท่วมถึงกันหมดบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นนะลมก็พัดแอกเนี่ยไปทิศเหนือใต้ออกตกในน้ำเนี่ยมีเต่าตาบอด100 ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระศาสดาถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดเนี่ย100 ปีโผล่ขึ้นมาทีจะเจอแอกไม่ภายนั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกยากมากพุทธเจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นนะความยาก3 อย่างคือ1การได้มาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการได้มาเป็นมนุษย์การที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกนี่คือความยาก3 สิ่งที่เสมอกันนะดังนั้นเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยชื่อว่าผ่านความยากเต่าตาบอดมาแล้วไม่ใช่ง่ายนะก็เลยพระองค์ก็เลยเตือนสาวกว่าอย่าประมาทนะเพราะหมดจากอัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยการจะได้เป็นมนุษย์อีกยากมากมนุษย์ที่ตายแล้วแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกพุทธเจ้าบอกเหลือเท่ากับเท่าไหร่เหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเมื่อเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีโอ้โหมันเทียบกันไม่ได้เลยนะแล้วโยมจะเป็น1 ในเศษดินที่ปลายเล็บเนี่ยได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยไม่หมูเลยนะยากมากเป็นอย่างนี้เทวดาก็เหมือนกันเทวดาที่ตายแล้วแล้วได้กลับมาเป็นเทวดาอีกเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเหมือนกันอุปมาเดียวกัน เพราะนั้นวันนี้ประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราจะได้รับในชีวิตที่ไม่มีใครจะมีโอกาสได้ง่ายๆก็คือการได้เป็นผู้สดับในธรรมะของตถาคตหรือในธรรมของสัตบุรุษนะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกทรงจำและถ่ายทอดกันมา 2,000 กว่าปีนะทีนี้มีใครสงสัยอยากจะซักถามอะไรบ้างไหมซักถามได้นะพุทธเจ้าตอบเรื่องทุกเรื่องในชีวิตในโลกไว้หมดนะเชิญถามได้ขออนุญาตครับพระอาจารย์ถ้าสนใจเรื่องหนังสือพุทธวจนะนี้จะหาได้ที่ไหนครับหาได้ที่วัดนาป่าพงนะอาตมาทำ
หนังสือมาให้แล้วเนี่ย10เล่มเล็กเนี่ยนะหรือว่าเขียนมาขอที่มูลนิธิพุทธโคดก็ได้นะหรือว่าเขียนมาขอที่วัดเขียนจดหมายมาก็ได้นะ อันเนี้ยอย่างเรื่องของการแก้กรรมเนี่ยก็ทำไว้ให้เล่มนี้เป็นพุทธวจนะทั้งหมดในนี้คำของสาวกมีไม่ได้สาวกสอนไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นะคำสอนในพุทธศาสนามีของผู้เดียวคือตถาคตสาวกเนี่ยมีหน้าที่จำคำพุทธเจ้ามาพูดเท่านั้นนะเพราะนั้นหนังสือพุทธศาสนาในปัจจุบันมีแต่หนังสือสาวกเนาะอาจารย์นั้นอาจารย์นี้เต็มไปหมดเลยจริงๆไม่ใช่เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะต้องเป็นหนังสือจากตถาคตดังนั้นหนังสือทุกเล่มที่เราทำคือคำพระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีคำอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่มีนะและไม่มีพระรูปใดในโลกมีคำสอนตัวเองมีไม่ได้พุทธเจ้าไม่อนุญาตนะอยากเป็นโสดาบันบุคคลรวมไว้ให้นะคุณสมบัติโสดาบันอริยบุคคลขั้นต้นนะมี4ขั้นโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นะถ้าดูแล้ว50วรรณยะที่รวบรวมไว้ให้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแค่มีศีล5บริบูรณ์และมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยก็เป็นโสดาบันแล้วหรือเป็นผู้มีทานการให้มีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละนะมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ครองเรือนก็เป็นโสดาบันแล้วนะหรือมีความเข้าใจในเรื่องกรรมอย่างถูกต้องว่ากรรมหรือสุขทุกข์เนี่ยไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ4ความเห็นเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยละได้ก็โสดาบันนะอยากปฏิบัติมรรควิธีที่ง่ายก็รวมไปให้นะ อยากเป็นฆราวาสชั้นเลิศก็รวมไปให้วันนี้น่าจะนำมาแจกให้กับพวกเราด้วยนะเราจะได้ทราบหน้าที่ของความเป็นฆราวาสชั้นเลิศนะว่าจะประพฤติอย่างไรจะทำอย่างไรนะ อยากเจริญอานาปานสติเพื่อให้ได้สมาธิซึ่งเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันเป็นกรรมดีที่ส่งผลในปัจจุบันกรรมไม่ดีคอยไปก่อนนะทำยังไงเจริญอนาปานสติรวมไว้ให้32พระสูตรนะและทั้งหมดนี้มีแจกให้พวกเราคืออยู่ในโปรแกรมซีดีแผ่นนี้หนังสือทุกเล่มนะที่เราทำพร้อมทั้งฉบับสยามรัฐบาลี4ผ้าเล่มไทย4ผ้าเล่มมหามกุฏมหาจุฬามีครบนะอยู่ในแผ่นนี้ทั้งหมดนะใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกระบบปฏิบัติการนะมีซีดีมาแจกให้สำหรับพวกเราเพื่อให้ได้ฟังคำของตถาคตนะเป็นเสียงอ่านในหนังสือปฐมธรรมเล่มนี้นะปฐมธรรมเล่มนี้ก็จะมีเนื้อหาทั้งของคฤหัสถ์แล้วก็เพื่อการหลุดพ้นนะครบถ้วนประโยชน์ของการได้ฟังคำตถาคตเนืองจนสามารถที่จะคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระศาสดายืนยันว่าแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละคือขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเนี่ยเธอจะบรรลุธรรมนะวันนั้นนี่คือประโยชน์ของการฟังคำพุทธเจ้าเรื่อยๆเราฟังเรื่อยๆยังไม่มีเวลาประพฤติปฏิบัติก็ไม่เป็นไรฟังเข้าไปกรอกหูเข้าไปเก็บข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะจำได้เองนะใครจำได้เอาไปไข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้นั้นทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่คือ12ขั้นตอนของการรู้ตามซึ่งสัจธรรมที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้กับภารัทวาชะนะโยมจะได้หลักการในการใช้ชีวิตทุกเรื่องนะอย่างเช่นว่าถ้าเราเป็นเจ้านายคนเนี่ย เราควรจะติหรือควรจะสรรเสริญหรือนิ่งๆหรือทำทั้งสองอย่างเราจะมีหลักยังไงนะ
เราจะได้ความรู้ตรงนี้ทั้งหมดพุทธเจ้าตรัสกับโปตริยะเนี่ยนะบอกว่าคนในโลกเนี่ย มีสี่จำพวกคนบางคนเนี่ยติอย่างเดียวไม่สรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรแต่คนพวกที่สองเนี่ยสรรเสริญอย่างเดียวไม่ติตามความเป็นจริงโดยการอันควรพวกที่สามทั้งติทั้งสรรเสริญพวกที่สามไม่ติไม่สรรเสริญอยู่เฉยๆดีกว่าส่วนพวกที่สี่ทั้งติและทั้งสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรโยมว่าพวกไหนดีที่สุดนึกออกไหมใครว่าติอย่างเดียวมีไหมใครว่าสรรเสริญอย่างเดียวใครว่านิ่งๆดีกว่าไม่เปลืองตัวนะใครว่าทั้งสองอย่างนะไม่เลือกเลยโปเตริยะเขาตอบพวกที่สามนะไม่ติไม่สรรเสริญพุทธเจ้าถามว่าเหตุผลอะไรเขาบอกว่างดงามด้วยอุเบกขาพุทธเจ้าบอกโปเตริยะพวกที่สี่เลิศที่สุดนะเขาก็ถามว่าเหตุผลอะไรพุทธเจ้าตอบว่าเป็นเพราะเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นๆว่ากาละไหนควรชมกาละไหนควรตินะติและชมตามความเป็นจริงโดยการอันควรนะนี่ดีที่สุดเ นี่ยหลักการพวกนี้เราจะทำให้เกิดเป็นมีปัญญาแก่เรานะว่าเราได้เสพครบประสบการณ์มือสองนะคือได้ฟังพุทธเจ้าโต้วาทะกับพวกปริพาชกต่างๆซึ่งพวกเนี้ยพวกเรืองปัญญาทั้งนั้นออกป่าแสวงหาความไม่ตายไม่เอาละบ้านเรือนไม่ทำมาหากินละนะเข้าสู่อาชีพอะไรอาชีพขอทานเหมือนกับพุทธเจ้าภิกษุเราเนี่ยเข้าถึงอาชีพอะไรโยมอาชีพขอทานนะพุทธเจ้าบอกเลยนะ ไปดูพระสูตรนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาชีพต่ำที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถิดดังนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายเข้าถึงอาชีพนี้คืออาชีพขอทานนั่นเองนะเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชอีกอย่างหนึ่งกุลบุตรนี้บวชแล้วโดยคิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกหยั่งเอาแล้วโดยชาติชรามรณะความตายกำลังเข้ามาถึงเราแล้วเราจึงอยากที่จะบวชนะดังนั้นพระเนี่ยเข้าถึงอาชีพขอทานนะภิกขาจารย์ไปเรื่อยๆอย่างนี้รับอาหารวันต่อวันห้ามเก็บสะสมอาหารนะดังนั้นในกุฏิพระจะไม่มีอาหารนะไม่มีอะไรขอวันต่อวันไปเรื่อยๆนะหลักการตรงนี้พุทธเจ้าก็จะวางเอาไว้เพื่อพระเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีภาระกังวลเกี่ยวกับการทำมาหาอยู่หากินนะเวลาเอาไปทำอะไรเวลาทั้งวันนะตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตกพุทธเจ้าบอกให้ทำอย่างนี้ตั้งแต่หลังฉันเนี่ยให้เธอเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีคือ4ทุ่มครั้นยามกลางแห่งราตรีนะก็ให้นอนอย่างราชสีนอนตะแคงขวาเท้าซ้อนเท้าเหลื่อมเท้านะมีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นยามที่3ยามท้ายแห่งราตรีเนี่ยก็คือประมาณ 2:00 ให้ตื่นขึ้นชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอวละนิยธรรมด้วยการเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนกระทั่งอรุณขึ้นจันทร์ตอนเช้านี่คือหน้าที่ของพระใน1วงรอบ24ชั่วโมงทำอย่างนี้เช้ามาออกบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จขบฉันขบฉันเสร็จก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำจิตให้หลุดพ้นให้ได้จากความแก่เจ็บตายนะเนี่ยหน้าที่ของภิกษุทำแค่นี้นะอย่างนี้แลชื่อว่าภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่นนะ24ชั่วโมงพระทำแค่นี้พระไม่มีหน้าที่ไปก่อสร้างนะไม่มีหน้าที่ไปดูหมอดูเลิกดูยามสะเดาะเคราะห์ปลูกเสกเลขยันตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระพระพุทธเจ้าห้ามไปด้วยว่าห้ามทำนะ
สมณพราหมณ์เหล่าอื่นก็ทำแต่ภิกขุในธรรมวินัยนี้จะไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วนะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตผิดไปดูในสัมปันนศีลาศีลสมบูรณ์เป็นอย่างไรเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเลี้ยงชีวิตผิดนะเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างทายลักษณะในร่างกายทายนิมิตลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายชะตาทำพิธีโหมเพลิงเบิกแว่นเวียนเทียนซัดโปรยแก่โปรยลำพิธีโปรยข้าวสารจุดไฟบูชาพิธีเสกเป่าทำพิธีพลีด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนหมอดูลักษณะไร่นาหมอปลูกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนนะส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดเลยจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งพวกเราอาจจะไม่เคยทราบว่าพุทธเจ้าเคยบัญญัติไว้อย่างนี้นะและพระในปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่เคยทราบเช่นกันก็เลยประพฤติผิดตามที่ศาสดาบัญญัตินะ อย่างอื่นมีอีกไหมพุทธเจ้าตรัสไว้เป็น10หน้าเลยนะในเรื่องของการทำน้ำมนต์นะสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือการบนขอลาภผลต่อเทวดาการบวงสรวงแก้บนการสอนมนต์กันผีบ้านเรือนทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสรวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์การบูชาเพลิงเนี่ยนี่พวกบูชาน้ำเนี่ยมันตะมันตาหมายถึงความรู้ของพวกพราหมณ์ไตรเพศพวกไร่มนต์นะทำน้ำให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทำไฟให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอย่างนี้พวกพราหมณ์ในยุคก่อนเขาทำกันนะแต่ภิกขุในธรรมวินัยนี้จะไม่ทำนะพวกบูชาเพลิงประกอบยาสำลอกนะประกอบยาถ่ายโทษนะยาแก้ปวดนะส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมหาราชะภิกษุนั่นแลผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วอย่างนี้ย่อมไม่แลเห็นภัยแต่ที่ไหนๆที่จะเกิดเพราะเหตุแห่งศีลสังวรเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษกแล้วมีปัจจามิตรอันกำจัดเสียแล้วย่อมไม่เห็นภัยแต่ที่ไหนๆเพราะเหตุแห่งข้าศึกฉะนั้นเธอประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอริยคุณนี้แล้วย่อมได้เสวยสุขอันหาโทษมิได้ณภายในภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยอาการอย่างนี้แหละเห็นนะต่างกับที่เราเห็นเยอะนะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะจะได้จำแนกได้ว่าพระที่ประพฤติถูกเป็นอย่างไรประพฤติไม่ถูกเป็นอย่างไรนะ นะมีประเด็นอื่นไหมเชิญได้